านิชัยเป็นอะไรแซนด์วิชโอ้มีแคลอรี่บวกด้วยแคลอรี่ที่นี่ก็คือดีมากนี่กำลังจะเอากระป๋องกันทุกคนใหญ่มากสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังอยู่ที่ดูไบค่ะทุกคนตื่นเต้นมากมากใช่แล้วก็เรานะคะมาถึงเช้ามากตอนนี้เป็นเวลา 7:30 นะคะนั่งรอรถไฟรถเมโทรที่จะเข้าเมืองไปโรงแรมนะคะใช่ทุกคนรอกันประมาณ2ชั่วโมงแล้วค่ะก็เดี๋ยวเรานะคะจะลองไปขึ้นรถไฟที่นี่ดูนะคะว่าเจริญแค่ไหนเพราะว่าดูไบเนี่ยเป็นเมืองที่เจริญมากๆเนาะอืมใช่ใช่แล้วก็เราตื่นเต้นเพราะว่าเราแพนทริปเนี่ยตั้งแต่ก่อนทริปตุรกีอีกแต่ว่ายังไม่มีโอกาสเนาะแล้วก็ประจวบกับช่วงนี้มีดูไบเอ็กซ์โปเนาะเราก็เลยแบบว่าตัดสินใจมาเลยใช่ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคลิปเนี้ยเราสองคนจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนบ้างซึ่งบอกเลยว่าแต่ละที่ที่เราแพนๆไว้อ่ะก็คือแบบว่าเดทเดทต้องรอชมก็คือเป็นชีวิตแบบเมืองของเมืองคนเมืองนะคะบ้านนอกเข้ากรุงที่แท้ถูกก็นั่นแหละติดตามชมพวกเราด้วยนะคะนี่นะคะกำลังรอรถไฟว้าวสวยจังเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่เจี๊ยบตอนนี้เราอยู่นั้นที่รถไฟฟ้าค่ะเรากำลังจะเดินไปที่ดูไบมอลล์ซึ่งดูไบมอลล์ข้างบนก็จะเป็นเบิร์ดคาลิฟาเนาะเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะว่าที่เบิร์ดคาลิฟาจะสูงแค่ไหนแค่ไหนสูงกว่าเราหรอสูงกว่าเราปะอาโบวันเลเซเวนตี้ปะใช่ไปเดี๋ยวพาไปดูนี่ทุกคนเบิร์ดโอ้มองไม่เห็นแล้วสูงมากที่ดูไบมอลล์แล้วทุกคนใช่เราเดินเล่นแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวที่ร้านหนึ่งนะชื่อร้านว่าอะไรเนาะชื่อร้านคาม่าคาเฟ่นะคะเป็นร้านซูชิบุฟเฟ่ที่คนทุกคนแล้วเราก็มาวันอาทิตย์เพื่อที่จะมากินซูชิบุฟเฟ่ร้านนี้นี่แหละเอาจริงๆแล้วใช่แล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายทุกคนดูว่าเป็นยังไงได้ทุกคนมีร้านเคนเดิลคายลี่ด้วยว้าวมีได้ไงอ่ะงงแจ๋มเจ๋งมากตอนนี้เราก็อยู่ที่ข้างหน้านะคะตึกเบิร์ดคาลิฟาเบิร์ดคาลิฟานี่อยู่ข้างหลังไหนนี่ใช่ตึกนี้ค่ะถ่ายรูปเสร็จแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินไปซุปออบาฮาเนาะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเบิร์ดคาลิฟาใช่ตอนที่มาเที่ยวที่ดูไบมอลล์นะคะเราก็จะเห็นแบบเดินตรงมาก็จะเป็นน้ำพุเป็นร้านน้ำพุที่เขาแสดงกันใช่ไหมแล้วก็จะมีตึกเบิร์ดคาลิฟาเนาะแล้วก็เดินข้ามน้ำพุมานะคะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีซุปตรงข้างหน้าเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าในซุปเนี่ยจะมีอะไรบ้างเนาะซุปก็คือตลาดทุกคนซุปใช่เราไม่ได้พูดซุปซุปก็คือตลาดนะคะใช่ใช่ว้าว
นี่รีวิวห้องนอนของเรานะคะเพิ่งเช็คอินตอน4ทุ่มกว่าจะได้ห้องเพราะว่าแบบว่าห้องไม่ว่างตอนแรกนะนี่ก็คือห้องมีอ่างอาบน้ำด้วยดีมากว้าวมีครัวด้วยสามารถทำอาหารได้จริงจริงมาตรงนี้ก็คือดีมากใช่มีไมโครเวฟด้วยมีเครื่องซักผ้าด้วยแล้วก็แบบคือละแบบเท่าไหร่อ่ะ30กว่าเรียวก็มันแล้วก็เป็นทวินเบดทวินเบดนี่เรารีเควสทวินเบดไปใช่ได้นี่เป็นดิวห้องแบบไม่มีระเบียงได้โอ้ยอุ้ยไม่ได้บอกได้แค่นี้ใช่มันนี่อะไรน่าอยู่มากจริงห้องดีมากห้องดีมากจริงคุ้มค่ะคุ้มราคาถ้าใครจะมาดูไบนะคะก็จะขึ้นไว้ให้ว่าเป็นโรงแรมอะไรสำหรับคนที่ชอบเดิน แต่ว่าเดินไกลนิดนึงนะแต่ก็โอเคแหละก็เป็นวันที่3แล้วค่ะที่เรามาเที่ยวที่ดูไบเนาะวันนี้เราเข้ามาที่ใจกลางเมืองทุกคนใช่ใช่แล้วมาขึ้นตึกนะคะชื่อว่า Sky View Observatory เนาะก็จะเป็นตึกที่อยู่ข้างๆ Burj Khalifa แล้วก็จะมีวิวให้ถ่ายรูปแล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นสไลด์ของที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นวิวตึกทั้งหมดเลยสวยจริงต้องถ้าใครมาที่นี่นะคะแล้วก็แบบเบื่อกับถ่ายแค่กับเบิร์ดอย่างเดียวเนาะถ่ายแบบจากข้างล่างอะค่ะใช่ธรรมดาก็ขึ้นมาถ่ายข้างบนได้ทุกคนก็มีค่าเข้าเนาะประมาณ500-600บาทใช่บอกเลยว่าวิวข้างบนคุ้มมากดีมากแล้วก็แบบว่าปกติคนที่มาเขาจะชอบไปขึ้นตึกเบิร์ดใช่ไหมแต่ว่าถ้าไปขึ้นตึกเบิร์ดเราก็จะไม่ได้วิวเบิร์ดไงเราก็เลยแบบว่ามาขึ้นตึกข้างๆเพื่อที่จะให้เห็นวิวแล้วก็ถ่ายวิวทุกคนดูนะคะสวยมากจริงๆต้องมาเลยแนะนำเลยถ้าใครที่จะมาเที่ยวดูไบมาเที่ยวที่นี่ก็ดีเหมือนกันเนาะได้รูปสวยๆด้วยใช่ใช่นี่ทุกคนเขาก็จะมีบริการถ่ายภาพให้ด้วยนะการถ่ายโฆษณาThank you.
ัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาเที่ยวที่ตลาดโอซุกเนาะใช่ก็เป็นตลาดที่ขายทองแล้วก็เป็นตลาดเก่าของที่นี่นะคะใช่ค่ะแต่แพนวันนี้เราก็แค่ว่าจะมาเดินดูพวกแบบเขามีอะไรขายในตลาดนะคะแล้วก็น่าจะไปนั่งเรือเล่นแบบนึงเนาะเป็นเรือแบบเก่าๆข้ามฟากแล้วก็จะไปสตาร์บัคใช่แล้วก็จะไปแบบว่าตลาดที่เป็นตลาดแบบคล้ายๆอาราบิกนิดนึงนะคะเป็นการตกแต่งแบบอาราบิกก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูตึกรามบ้านช่องคิดว่าน่าจะสวยนะคะเดี๋ยวต้องไปดูสถานที่ก่อนนี่นะคะทุกคนจะลองไอติมนมอูดครั้งแรกเจลาโต้คาราเมลนัฟฟี่ฮัลโหลอ๋อ this one you the best seller the best seller pistachio can be try yeah sure เขาบอกขายดีจะเป็นพิสตาชิโอนะครับนี่พี่เจฟ try สิโอ้ so this one camel meal อ๋อคาราเมลมันมีอันเดียวชอบมากช็อกโกแลตกับการอร่อยก็เหมือนไอติมธรรมดาสุกหวานไอติมเบอร์รี่นี่แค่ไอติมเบอร์กินจะขาลำค่ะน่ากินมากอร่อยเนาะเนาะซอฟต์ไลน์อาซอฟต์ไลน์เข้าไหนลองทุกรสเลย Can I try another one Sorry ซอฟต์ไลน์ Yeah we want to try พี่เจ็บ try ซาฟฟรอนก็คือเป็นเกสรดอกไม้นะคะทุกคนนั่นก็เอาอินทผลัมกับคาเมลมิลค์ Yeah mix two flavors Camel milk if you want for souvenir นี่เป็นห่อนะเป็นนมคาเมลกับอันนี้เป็นโปรตีนบาร์ Hi sir welcome ของที่ดูไบนี่เพิ่งสร้างใหม่นะคะมันอยู่ในโซนที่แบบเป็นโซนแบบว่าคล้ายๆเมืองโบราณอะไรเงี้ยบ้านตึกก็จะเป็นแบบว่าแนวโบราณใช่แล้วก็คนก็ไม่ค่อยเยอะเนาะก็ถ้ามาก็คือต้องมาช่วงเช้าจริงเพราะแบบจะได้ถ่ายรูปแบบมีเวลาจริงเพราะว่ามันคิดว่าตอนกลางวันก็น่าจะเริ่มมีทัวร์ใช่มันชอบมันจะมีทัวร์มากกว่าเพราะฉะนั้นใครจะมานะคะก็มาเลยค่ะตรงนี้แล้วก็เป็นอีกสปอตที่น่าสนใจแล้วก็มานั่งถ่ายรูปเนาะใช่ถ่ายรูปสวยจริงอันนี้คอนเฟิร์มเลย